ธีมของรายการ h ด Daily d o s สโลการเมืองในคืนวันนี้คือหนังนะฮะเพราะฉะนั้นไปที่เรื่องนี้ด้วยคือในยุคล็อกดาวซึ่งณเวลานี้ยังล็อกดาวอยู่เนี่ยนะครับผมเห็นกิจกรรมในการฉีดวัคซีนเด็กๆในวันนี้ซึ่งอยู่ในวัยอายุ12-17ถึงผมก็ไม่ว่าอะไรผู้ปกครองอยากให้ฉีดก็ดีต่อให้เด็กติดเชื้อโควิด1 9รุ่นนี้ที่ฉีดอยู่เนะี่ยติดแล้วโอกาสซึ่งจะตายอยู่ที่0 0 0 3เนี่ยนะฮะคือโอกาสที่จะมีอาการเนี่ยแทบจะไม่มีเลยเนี่ยนะฮะ แต่ก็ไม่เป็นไรผมไม่มีปัญหาในการที่จะให้เด็กฉีดวัคซีนตราบใดที่ถึงเวลายอมเปิดโรงเรียนเพราะว่าถ้าคุณไม่ยอมเปิดโรงเรียนซึ่งณเวลานี้ยังไม่ยอมเนี่ยนะฮะณเวลานี้รัฐบาลไม่ได้สั่งให้เปิดโรงเรียนนะผู้ปกครองอาจจะไม่ทราบรัฐบาลไม่ได้สั่งให้เปิดนะฮะถ้าคุณเป็นผู้ปกครองเนี่ยซึ่งคุณเลี้ยงดูลูกบุตรหลานอยู่ที่บ้านแล้วคุณอยู่ในกรุงเทพคุณก็จะรู้เหมือนผมรู้ว่าโรงเรียนเนี่ยไม่ได้ส่งอีเมลไม่ได้ส่งจดหมายสื่อสารมาเลยว่าโรงเรียนจะเปิด เพราะว่าอะไรเพราะารัฐบาลไม่ได้สั่งให้โรงเรียนเปิดมันมีเรื่องที่โกหกกันอยู่นะฮะว่ารัฐบาลไฟเขียวให้เด็กไปเรียนหนังสือไม่ใช่รัฐบาลแค่ไฟเขียวว่าให้ฉีดวัคซีนเด็กมัธยมแล้วกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขก็ไม่ยอมออกมาพูดว่าเด็กประถมไปเรียนหนังสือได้เพราะฉะนั้นไม่เป็นไรฮะก็เล็กล็อกเด็กดาวอยู่บ้านแล้วฮะให้มันดู Netflix ต่อไปกับผมแล้วผมจะแนะนําให้น้องๆซึ่งอยู่ที่บ้านเนี่ยนะฮะพอคุณเรียนออนไลน์เสร็จนะฮะดูดูเรื่องนี้เซอร์จิโอคือเซอร์จิโอนี่นะฮะมันเป็นภาพยนตร์ซึ่งผมได้มีโอกาสดูในช่วงสุดสัปดาห์ในช่วงล็อกดาวน์นี่แหละนะฮะแล้วแล้วผมก็บอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้เนี่ยนะฮะมันสะท้อนมุมมองซึ่งประมาณ80%เป็นเนี่ยเป็นเรื่องจริงแล้วมันมันซึ้งมากผมดูแล้วตอนท้ายผมก็ร้องไห้ ผมไม่ได้ร้องไห้เพราะว่ามันเป็นเรื่องราวโรแมนติกความรักที่มีดารานำเป็นแอนนาเดอามาสซึ่งคือบอนเกิลคนใหม่แต่ว่าผมผมซึ้งกับบทบาทของเซอร์จิโอเดเมโลซึ่งเซอร์จิโอเดเมโลเนี่ยเป็นคนจริงและเคยเป็นนักการทูตชื่อดังซึ่งเคยทำงานให้กับสหประชาชาติเขาเคยเป็นเขาแทบจะเป็นแบบต้นฉบับอะว่าคนซึ่งทำงานด้านงานด้านลีภัยด้านการช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ย ด้านงานแบบสไตล์แบบ U.N.H.C.R. อะไรเงี้ยจะต้องทำงานอย่างไรนี่เดเบโลเนี่ยเขาเขาโด่งดังจากที่เขาเขาไปมีบทบาทในการเจรจาสันติภาพเพื่อนำมาสู่ความเป็นเอกราชให้กับติมอร์เลสเตติมอร์ตะวันออกนะฮะอีสติมอร์แล้วตอนนั้นเนี่ยเขามีบทบาทสำคัญในการโน้มน้าวให้ฝ่ายทหารที่สู้รบเพื่อย่ายดินแดนของอีสติมอร์เนี่ยพูดคุยพูดคุยและได้ในสิ่งที่ต้องการจากทหาร ที่ปกครองนะและประธานาธิบดีที่ปกครองออประเทศอินโดนีเซียอยู่แล้วติมอร์ตะวันออกเนี่ยประกาศความเป็นเอกราชเนี่ยคนซึ่งมีชื่อเสียงและชูผลงานนี้เป็นชิ้นโบแดงก็คือเซอร์จิโอเดเมโลเซอร์จิโอเดเมโลเนี่ยเขาไม่ได้ดังเพียงเพราะว่าเขามีบทบาทที่ติมอร์เขาดังเพราะว่าเขามีบทบาทที่ขเขมรด้วยนะครับในการพูดคุยกับขเขมรแดง แต่ว่านอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยเขาเขาดังเนี่ยในช่วงบั้นปลายชีวิตของเขาเพราะว่าเขาได้มีโอกาสได้รับการคัดเลือกโดย UN เให้เข้าไปเป็นตัวแทนนะครับในภารกิจซึ่งยากเย็นแสนเข็นมากและนั่นคือภารกิจในการก่อสร้างประเทศขึ้นมาใหม่หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงก,การปกครองและประเทศนั้นที่ผมพูดถึงอยู่นี้ก็คืออิรักบทบาทของเดเมโลในอิรักเนี่ยเป็นบทบาทในช่วงหลังจากที่ประธานาธิบดีบุชเนี่ย ยอมนะยอมรับข้อเสนอที่ให้เดเมรโลเนี่ยเข้าไปในในในฐานะตัวแทน UN เ็ในอิรักแล้วมันเป็นช่วงซึ่งโคลนสนดามใหม่ๆด้วยแล้วอเมริกาเขาก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเป็นเจ้าของประเทศอิรักแล้วเขาเสริงส่งเนี่ยไวยิ์รอยเนี่ยนะฮอลพอลเบรเมอร์ mer, เนี่ยไปเป็นตัวแทนเนี่ยดูแลการเมืองกับอกครองแล้วก็ดูแลการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วก็ดูแลการ การการสืบทอดอำนาจของสฐอเมริการในอิรักแล้วก็ไม่ยอมให้มีการเลือกตั้งเร็วๆเนี่ยงานนั้นเป็นงานของพอลบร r e เมอร์แล้วพอลบรเมอร์กับเซอร์จิโอเดเมโลที่รักในช่วงปี2 0 0 3เนี่ยนะฮะ2002-2003น,น,น,นี่คือมีปัญหากันตลอดเวลามีปัญหากันตลอดเวลาแล้วก็ขัดแยง้งแล้วก็ความพยายามของ UN ที่จะจัดการเลือกตั้งเร็วๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีแผนสันธิภาพเนี่ยอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ชาวอิรักพอใจ เพื่อให้ผู้ก่อการร้ายไม่มีเหตุผลที่จะปฏิบัติการต่อเนี่ยในกรุงแบกแดดอะไรเงี้ยความพยายามของเดเมโรเนี่ยนะฮะเป็นความพยายามที่ในที่สุดแล้วกลายเป็นเรื่องที่ลมๆแรงๆไม่เกิดขึ้นจริงเลยฝันของเดเมโรในการหาสันติภาพ Peace Plan ให้กับอิรักหลังจากที่บุชส่งทหารเข้าไปโค่นสะดามเนี่ยแผนของเดเมโรนั้นถูกเตะตัดขาโดยสหรัฐอเมริกาตลอดแล้วสหรัฐอเมริกาก็ไม่พอใจเดเมโร ที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยผมไม่อยากที่จะป p o i l หรือเล่าเรื่องทั้งหมดให้ท่านผู้ชมทราบเพราะว่าท่านผู้ชมต้องดูเรื่องนี้เซอร์เจียนเมโรเนี่ยเขาเจอศึกหนักจนในที่สุดเขาเป็นเหยื่อการก่อการร้ายและเป็นการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในกรุงแบกแดดในช่วงจังหวะเวลาซึ่งเขาเริ่มที่จะพูดถึงสิ่งไม่ดีที่จะเกิดขึ้นโดยฝีมือของทหารสหรัฐ